สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้อยมาแนะนำต้นไม้ค่ะเออเขาชื่อว่าพองเพชรคิสมาสนะคะช่วงนี้ใกล้จะถึงคิสมาสเขาก็จะออกดอกน,นะคะพอดีนี้ต้นนี้เป็นต้นของบ้านเจ้าน,นายดอกสีชมพูสวยมากน้อยเห็นนะคะแล้วก็อยากได้ แต่ไม่อยากซื้อไม่อยากเสียตังคนะ,คะก็จะมาขอเด็ดค่ะเด็ดใบนะคะเนี่ยนะคะใบแง่งเนี่ยนะคะเด็ดมาจากสองสามแง่งค่ะแล้วก็เามาแช่น้ำค่ะเพื่อนๆค่ะสักประมาณเดือนหนึ่งได้นะกิ่งนี้เดือนหนึ่งรากก็จะออกนะคะเนี่ยคะ่ะง่ายๆคะ่ะแล้วก็ เอามาปลูกลงในดินนะคะไม่ต้องเสียตังค์ซื้อคะ่ะแล้วก็จะได้ต้นคริสต์มาสหรือเมืองไทยเราเรียกว่าดอกโบตั๋นนะคะสีชมพูส,สวยๆค่ะอันนี้เป็นต้นที่น้อยเอามาลงไว้นะคะเขาออกลากไม่พร้อมกันพวกนี้คือออกลากก่อน,นะะแล้วก็มาปลูกก่อนนะคะแล้วกิ่งเมื่อกี้ออกลากทีหลังนะแล้วก็เลยเอามาทําให้เพื่อนๆดูมาชวนเพื่อนทํานะคะแล้วเนี่ยคะ่ะและปักลงไปนะคะ ลงไปในดินเนี่ยช่วงนี้ชอบต้นไม้มันให้ความเพลิดเพลินแล้วก็เอ่อทำให้เราสงบจิตใจสงบด้วยมั้งแล้วไปไหนไม่ได้ด้วยแล้วช่วงนี้อยู่แต่บ้านแล้วก็หาอะไรทําเนี่ยค่ะปลูกง่ายค่ะเป็นพืชประเภทไม้อวบน้ํานะคะกระบองเพชร คิสมารนะแล้วก็เพิ่งรู้จักแ้้นะหเห็นสวยมากๆดอกไม้สวยนะคะแล้วก็มาปักลงดินอย่งเง้ยไม่ต้องไปซื้อคะ่ะเน้อยไปขอกิ่งที่บ้านเจ้านายปักลงดินไม่ถนัดนะ่ะถือกล้องด้วยถ่ายเองคนเดียวนี่ค่ะเพื่อนๆ ง่ายมากๆานะเอาล่าพอ,พอมันมีล่าเราก็ปักลงดินเลยก็จะรอให้เขาโตนะคะช่วงต้นที่น้อยปักไว้อะปักลงไปก่อนนะเพื่อนๆดูม,มันจะมันจะมีรากงอกออกมาด้วยเดี๋ยวให้ดูมันจะมีรากออกมา เนี่ย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 ,เ,ยเขาขาวขึ้นกลางต้นอย่างเงี้ยพอมีรากงอกขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไปปักลงดินมันก็ขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆง่ายๆแล้วก็ปลูกในบ้านก็ได้ขอให้มีแสงสว่างนะคะเน้นนะคะแสงสว่างส่องเข้ามาทางหน้าต่างนะแล้วน้ําก็ไม่ก็ต้องให้เยอะค่ะนี่ดอกตุ่มๆเล็กๆเริ่มออกแล้วดูสินางเพราะว่าช่วงนี้คริสต์มาสใกล้ถึงคริสต์มาสนี่ค่ะกิ่งใบเดียว ก็ก้านเดียวก็มาสามารถปักได้มันสามารถออกลากได้ทั้งต้นมันอะ่ะเป็นป้องๆใช่ไหมฮะแล้วก็มาปักเนี่ยดูเด็ดอ,อกออกเดี๋ยวใกล้แลแต่ว่าต้นนี้งสงสัยต้องปีหน้าค่ัเพื่อนๆรอไปก่อนใจเย็นๆเนาะของฟรีนะคะเพื่อนๆฉีดน้ำนะคะ นี่ก็เป็นต้นไม้หนึ่งที่น้อยหัดปลูกนะน้อยก็เพิ่งหัดปลูกครับเพื่อนๆถ้าแล้วก็มันเป็นพืชที่ง่ายๆแล้วก็ดูแลง่ายด้วยค่ะหัดปลูกก็เริ่มจากต้นไม้แบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อด้วยนะคะไปขอกิ่งอเพื่อนบ้านมาแล้วก็มาปลูกมาหัดปลูกหัดทำอะค่ะน้อยก็เพิ่งหัดทํา ปลูกอะไรก็ตายเพื่อนๆอนหน่อยอ่ะปลูกอะไรไม่ค่อยเป็นนะคะก็เนี่ยหาเริ่มจากแบบนี้นะคะ <S <S เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่คิดอยากจะปลูกต้นไม้หรืออยากจะเริ่มต้นปลูกต้นไม้หรือว่าหัดปลูกต้นไม้แบบน้อยก็ลองเริ่มต้นนี้ดูก็ได้นะคะคลิปนี้บายบาย